วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกทัศน์ใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันมันวันสอรี่ประจำเดือนเมษายนครับเป็นรายการที่จะนำสาระความรู้วิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์รวมถึงนักวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับอยู่กับผมครับนายพานุมาตรอ่อนมากเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับในเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นะครับคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันครับนี่ครับเดือนเมษายนเดือนนี้ก็เขาเรียกว่ามีเนื้อหาสาระความรู้ที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับสำหรับใครหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจจะเคยได้ยินการสร้างพลังงานพลังอาทิตย์ประดิษฐ์นะครับหรือว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาขยายเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าในแนวทางการวิจัยนะครับหรือว่าในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเข้าร่วมตกขบวนหรือยังนะครับกับนานาประเทศต่างๆนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เป็นหนึ่งในทีมวิจัยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติด้วยนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็โอ้โหเชี่ยวชาญชำนาญมากแล้วก็อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราเองครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยฤทธิ์ฉัตรทองครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับรู้สึกเป็นเกียรตินะที่ได้โอกาสมาในวันนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวเมื่อกี้ผมแนะนำไปแล้วแต่อยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองอีกสักหนึ่งครั้งได้ไหมก็นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยฤทธิ์ฉัตรทองนะครับปัจจุบันก็เป็นทั้งประธานหลักสูตรฟิสิกส์นะครับของคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ดูแลสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพอยู่นะครับอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราแล้วก็หลักๆก็ทำวิจัยทางด้านพลังงานฟิวชั่นนี้ครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ครับอาจารย์แล้วก็นิวเคลียร์ฟิวชั่นอยากจะรู้จักอาจารย์มากขึ้นกว่านี้สักหน่อยนะครับอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เรียนเลยเนาะจนมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์นะครับจนเป็นประธานหลักสูตรฟิสิกส์เนาะอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยอาจารย์มีจุดเริ่มต้นยังไงครับที่ทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องมาเรียนคณะวิทยาศาสตร์มาเรียนฟิสิกส์อะไรแบบนี้ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปเลยนะครับโอ้ตั้งแต่ถ้าคิดย้อนกลับไปจนถึงมัธยม4มัธยม5นี่สมัยนั้นผมก็ยังเป็นเด็กธรรมดาแล้วเล่นเรียนปกตินะมันเด็กทั่วไปไม่ได้จริงจังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปเหมือนกันนะครับประมาณช่วงประมาณมัธยม5นะครับผมก็ไปเจอหนังสือเล่มนึงที่มันวางอยู่ที่บ้านมันวางทิ้งไว้มันมาได้ไงไม่รู้กันเป็นอัตราชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆผมก็ไปนั่งอ่านเล่นไม่มีอะไรทำคือปกติก็ไม่เคยอ่านหนังสือเรียนเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนก็จะอ่านหนังสือการ์ตูนตลอดเวลาอ่านเยอะมากพอมันเบื่อการ์ตูนก็เลยไปเจอเล่มนี้แล้วก็หยิบมาอ่านแล้วก็เจอประวัติชีวิตของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วก็นั่งอ่านแล้วก็เรารู้สึกทึ่งในสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าเขาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ใช้จินตนาการไปอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างที่สมัยนั้นมันวัดไม่ได้มันตรวจสอบไม่ได้ก็คือเขาจะมีคำพูดติดปากว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ใช่ไหมครับคือใช้จินตนาการอธิบายบางอย่างตอนนั้นก็สมัยที่เขาอธิบายเนี่ยก็ยังไม่มีใครเชื่อเท่าไหร่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบวัดยังไม่ได้เทคโนโลยียังไม่ถึงเหมือนมันอยู่ในจินตนาการนะอาจารย์ใช่มันจินตนาการอย่างเดียวแต่พอเวลาผ่านไปเครื่องมือวัดเราละเอียดพอที่จะวัดได้ก็ปรากฏว่าที่สตีของไอน์สไตน์มันเป็นจริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับผมก็เลยทึ่งมากแล้วนั้นผมก็เริ่มรู้สึกสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะผมบอกเลยก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ได้อะไรกับฟิสิกส์นะไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรเป็นพิเศษแต่อาจารย์ไอน์สไตน์เนี่ยพอพูดแบบนี้อาจารย์มันคล้ายๆไม่พลาดพิงได้ไหมอาจารย์แต่ว่ามันก็จะมีนักคาดคะเนเนาะต่างๆแต่ไอน์สไตน์นี่ก็คือเขาก็ไม่ได้เดาสุ่มถูกไหมอาจารย์ไม่เดาสุ่มใช่เขาใช้ทฤษฎีใช้การสังเกตใช่จริงใช้หลักเรขาคณิตวาดรูปอะไรขึ้นมาแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีของเขาทีนี้ตรงนั้นเนี่ยหนังสือชีวประวัติตรงนั้นของไอน์สไตน์ที่อาจารย์ได้อ่านคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชอบฟิสิกส์เลยจริงๆยังไม่ชอบฟิสิกส์ชอบวิทยาศาสตร์ก่อนชอบวิทยาศาสตร์ตรงนั้นเพราะมันใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ใช้อธิบายโน่นใช่ไหมนี่ได้ก็เริ่มสนใจนี้เราเริ่มเข้าห้องสมุดที่โรงเรียนนะสมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรนะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เด็กคนหนึ่งที่จะเล่นบ้างเรียนบ้างนะครับเป็นจุดที่เริ่มเข้าห้องสมุดละใช่ครับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าเราจะได้ใช้ในอนาคตเราไม่คิดจะไปต่างประเทศเราเล็งสิ้นเป็นเด็กบ้านนอกครับเด็กคนอีสานไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมีโอกาสที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตแต่เข้าไปที่ห้องสมุดเราก็ไปเจอหนังสือเขาเรียกสารานุกรมสารานุกรมก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆพจนานุกรมแต่ว่ามันจะอธิบายละเอียดขึ้นเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆผมก็เริ่มไปหา
หาคำศัพท์อย่างเช่นโลกของเราจักรวาลของเราไดโนเสาร์อ่านโมเลกุลวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เกี่ยวกับเครื่องบินอะไรต่างๆแล้วก็สารานุกรมนั้นเป็นภาษาอังกฤษครับไม่มีภาษาไทยภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่ผมก็ไปถ่ายเอกสารจำได้ผมก็จะไปถ่ายเอกสารที่ห้องสมุดครับเป็นเปิดเลยถ่ายแต่ละเรื่องถ่ายมาเสร็จแล้วก็พยายามมานั่งอ่านเปิดดิกนะเอาดิกชานาลีมาช่วยอ่านแค่ว่าอยากรู้จริงๆไม่ได้อยากที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์หรือไม่อยากจะเข้าใจภาษาอังกฤษแต่กดว่ามันทำให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษไปโดยที่เราไม่รู้ตัวรวมถึงเราได้รับความรู้โดยที่เราไม่รู้ตัวครับนะมันก็คือแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เปิดโลกหลายๆอย่างใช่ทีนี้พออ่านมากขึ้นพอเรียนรู้มากขึ้นจากที่แค่ชอบวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็เริ่มหาตัวเองเจอแล้วถูกไหมอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในศาสตร์ก็คือเราชอบฟิสิกส์มากที่สุดเพราะว่าในวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็มีหลากหลายสาขาอาจารย์อยู่ภายใต้คำว่าวิทยาศาสตร์ใช่ทีนี้พออาจารย์ชอบฟิสิกส์โอ้โหอาจารย์ฟิสิกส์นี้คือต้องยอมรับเลยว่าพอใครหลายคนเนี่ยขนลุกมากๆนะใช่พอได้ยินคำว่าฟิสิกส์ทำไมอาจารย์ตอนนั้นมันคือเนี่ยพออ่านไปอาจารย์ไปเจอตรงไหนหรอทำไมถึงรู้สึกว่าเอ้ยต้องฟิสิกส์แล้วแหละตอนนั้นคือเป็นคนที่แบบอยากรู้ครับอยากรู้หมดอย่างเช่นไม่ใช่เฉพาะฟิสิกส์อย่างชีววิทยาอยากรู้ว่าไดโนเสาร์มันเกิดขึ้นได้ไงทำไมไดโนเสาร์มันตายไปทางฟิสิกส์ก็อยากรู้ว่าทำไมปรากฏการณ์มันถึงเป็นงี้ทำไมเครื่องบินถึงบินได้ทำไมวัตถุออกไปนอกอวกาศนอกอากาศมีอะไรก็อยากรู้หมดนะแต่ว่าอีกเอ็นนึงทำให้เรามาทางฟิสิกส์เราชอบตัวเลขด้วยเรารู้สึกสนุกกับตัวเลขบวกลบคูณหารอะไรเงี้ยมันสนุกดีก็เลยดึงมาฟิสิกส์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ได้คิดจะสนใจวิชาฟิสิกส์อืมครับอยู่ดีก็ชอบขึ้นมาชอบเกี่ยวกับเลขชอบเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆก็เลือกมาทางฟิสิกส์มันก็ผูกกันใช่การอธิบายปรากฏการณ์การใช้ตัวเลขมันก็ดึงเรามาที่ฟิสิกส์แสดงว่าอาจารย์ก็ชอบเรียนรู้เนาะชอบเรียนรู้แล้วก็ฟิสิกส์ก็เป็นศาสตร์นึงที่น่าจะตอบได้เกือบทุกโจทย์ปัญหาบนโลกนี้ได้พื้นฐานพื้นฐานของทุกๆศาสตร์นะใช่ในการอธิบายทีนี้เราตอนนั้นเราก็พูดตรงๆคือทางที่บ้านก็คงอยากให้เราสมัยนั้นก็คืออยากให้เราเรียนแล้วก็ไปทำงานในสิ่งที่คนคิดว่าจะมีรายได้สูงแล้วก็มีคนนับถืออย่างเช่นหมอหรือวิศวะแน่นอนพ่อกับแม่ก็อยากให้เราไปเรียนตรงนั้นเราก็คิดว่าเราอยากเรียนฟิสิกส์ละวันหนึ่งเราก็กินข้าวเสร็จเราก็ขอนั่งคุยกับพ่อกับแม่เลยบอกว่าเนี่ยเราเข้าใจนะว่าพ่อกับแม่อยากให้เราเรียนหมอหรืออยากให้เราเรียนวิศวะอะไรเงี้ยแต่เราอยากเรียนฟิสิกส์พ่อแม่เขากังวลว่าเราเรียนฟิสิกส์มาเราอาจจะไม่มีงานทำก็ได้งั้นเราก็เลยบอกว่าเราจะไปสมัครทุนที่เรียนต่างประเทศบังเอิญได้ยินเรื่องทุนมาจากรุ่นพี่ที่โรงเรียนเดี๋ยวนะอาจารย์แป๊บนึงนะก็คือว่าตอนเรียนม.6ตอนนั้นอาจารย์เรียนที่ไหนนะครับที่ภาคอีสานก็คือโรงเรียนเบญจมาศมหาราชที่อุบลที่อุบลราชธานีก็คือจากม.6เนี่ยโรงเรียนก็คือเรียนที่อุบลด้วยนะไม่ใช่เด็กกรุงเทพไม่ใช่เด็กในเมืองอะไรก็คือเป็นเด็กอุบลราชธานีใช่แต่สนใจแล้วก็คิดว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศเพราะฟิสิกส์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็คือขึ้นไปเรียนป.ตรีปริญญาตรีเนี่ยที่ต่างประเทศเลยเพราะเราคิดว่าถ้าเราสมัครทุนแล้วเราได้มันก็เหมือนเราในอนาคตเรามีหน้าที่การงานแน่นอนแล้วก็การได้ทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์คนก็คงยอมรับนับถือก็พ่อแม่น่าจะสบายใจเขาไม่ต้องเป็นห่วงเราเราก็เลยเราก็คิดอันนี้จะเป็นทางที่พ่อแม่จะสบายใจด้วยแล้วเราก็ได้ทำสิ่งที่เรารักเราก็ไปเสนอเลยหลังนั้นเราก็ตั้งใจเรียนเลยเราเสนอว่าเราจะสอบทุนให้ได้ถ้าเราสอบทุนได้เราจะขอเรียนฟิสิกส์นะจากที่แบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆสนุกสนานกลายเป็นเป้าหมายละเพิ่มมีพอมีเป้าหมายปุ๊บเราตั้งใจเรียนเราตั้งใจอ่านหนังสือมาอ่านหมดเลยทุกวิชาเพื่อที่ไปสอบให้ได้และผลปรากฏว่าอาจารย์ก็สอบได้ใช่แล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับในปริญญาตรีใช่โอ้โหอาจารย์ทีนี้อาจจะขอถามเจาะลึกลงไปนิดนึงอาจารย์เด็กอุบลราชธานีอาจารย์ความไทยจ๋าเลยเนาะไทยบ้านอาศัยอยู่แบบกินแบบเนาะอาจารย์ด้วยวิถีชีวิตด้วยต่างๆแล้วอยู่ดีแป๊บเดียวอาจารย์บินไปอยู่อเมริกาวัฒนธรรมก็แตกต่างสังคมอะไรก็แตกต่างภาษาที่ใช้ก็ต่างกันอีกนะครับตอนนั้นที่อาจารย์ไปอยู่นี่เผื่อน้องๆฟังอยู่นะครับเผื่อเป็นแรงบันดาลใจว่ามันมีความแบบสิ่งที่จะต้องปรับตัวสิ่งที่ต้องเรียนรู้เนี่ยอะไรยังไงบ้างอาจารย์คือทุกคนที่ไปต้องตกใจแน่นอนเพราะทุกสิ่งมันต่างหมดเลยทั้งภาษาวัฒนธรรมการไปอยู่ต่างกันหมดเลยแต่สิ่งนึงที่ผมได้เตรียมไว้นะจากทางคุณพ่อคุณแม่จากคุณครูที่โรงเรียนเขาบอกมาคือความแตกต่างมันมีแน่นอนครับแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันจะมีความแตกต่างเราจะรับมือกับมันได้โอ้ชอบมากคำนี้
ความแตกต่างมีแน่นอนยอมรับให้ได้เราจะรับมือกับมันได้เราก็ปรับตัวเราครับนะเราปรับตัวเราให้เข้ากับการเป็นอยู่วัฒนธรรมต่างประเทศแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นกี่ปีนะครับอาจารย์โอ้ถ้าทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบ8ปีได้เกือบ8ปีเพราะมันต้องไปเรียนปรับพื้นฐานไปเรียนอะไรอีกต้องไปเรียนไปเรียนปรับพื้นฐานใหม่ไปเรียนซ้ำม.6 คล้ายๆงั้นเพื่อให้เราฝึกภาษาอังกฤษอย่างภาษาอังกฤษผมแทบจะพูดไม่ได้เลยนะครับก็ไปเรียนซ้ำมัธยม6ที่นั่นครับก็เป็นแรงบันดาลใจดีเนาะอาจารย์ก็ฝึกเนาะฝึกฝนเรียนรู้ทุกคนมีโอกาสไปได้อยู่ไหมอาจารย์พอไปปุ๊บก็ได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มขึ้นอีกใช่ปัจจุบันนี้อาจารย์มีภาษาอังกฤษก็โอ้โหคือตอนนั้นภาษาอังกฤษอ่อนมากจนโดนเขาจับไปเรียนภาษาอังกฤษกับเด็กม.4คือวิชาอื่นก็เรียนเด็กม.6ธรรมดาแต่ภาษาอังกฤษเป็นเรียนเด็กม.4คือในสมัยที่อยู่บนตอนนั้นใช่ไหมอาจารย์ตอนที่ไปเรียนต่างประเทศอ๋อไปเรียนต่างประเทศใช่อ๋อถูกจับไปเรียนกับเด็กม.4ที่ระดับกันเนาะม.4ใช่ครับที่นู้นเขาจะเรียกเป็นเกรดใช่ไหมอาจารย์ใช่เกรด10นะอ๋อตอนนั้นพอเราไปถึงเนี่ยเราถูกจับไปเรียนแบบนู้นเลยทั้งที่เราเนี่ยเกรด12อะไรอย่างนี้แล้วเนาะใช่ก็เป็นอะไรที่ก็ต้องปรับตัวใช่แล้วแต่สุดท้ายก็ที่เหมือนที่แม่อาจารย์บอกใช่ไหมครับถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะปรับตัวได้ถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องมีความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราไปสังคมอื่นในโลกของเรามันต้องมีความแตกต่างกันใช่ครับดีมากอาจารย์ทีนี้อาจารย์เดี๋ยวเราจะมาถามกันต่อในเรื่องของเกี่ยวกับการทำงานวิจัยอาจารย์ครับอยากจะรู้ว่าตอนที่สมัยอาจารย์เนี่ยอยู่ปริญญาตรีโทเอกเลยนะอาจารย์อยากรู้เลยว่าตอนปริญญาตรีเนี่ยอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับอะไรปริญญาโทเนี่ยเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับอะไรคือตอนตรีนี่ผมทำเป็นโครงงานเนาะครับแล้วก็จริงๆก็ทำเป็นผู้ช่วยวิจัยด้วยหลังจากทำโครงงานเสร็จก็เป็นผู้ช่วยวิจัยต่องานวิจัยที่ผมทำก็จะเป็นเขาเรียกว่า high energy physicsHigh energy physics ก็คือเหมือนกับเราเอาเร่งอนุภาคให้มันมาชนกันเพื่อให้มันแตกแล้วเราก็ดูว่าข้างในนิวเคลียสของอะตอมมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างยิ่งชนด้วยพลังงานสูงก็จะยิ่งแตกละเอียดมากขึ้นแล้วก็ดูข้างในก็วัดอะไรเงี้ยครับตอนนั้นชอบมากก็ตอนนั้นเราก็ทำการทดลองนะแล้วก็ออกแบบเครื่องมือวัดอะไรก็ว่าไปทีนี้แต่ว่าพอทำไปสักพักเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการด้วยสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้อะไรที่มันจะแบบเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อเรารู้สึกว่าการเรียนรู้แค่ว่าชนปุ๊บแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ช่วยอะไรมันตอบคำถามซึ่งเราเป็นคนที่อยากรู้อยู่แล้วเอาตอบแน่นอนมันมาแก้มันมาช่วยในการอยากรู้เห็นของเราแต่เราอยากได้อย่างนึงก็คือทำแล้วมันให้มันเป็นประโยชน์กับมนุษย์เป็นประโยชน์คนอื่นด้วยเพราะตอนนั้นผมทำไปเยอะเหมือนกันนะพอตีแล้วผมก็เรียนเอกต่อที่อเมริกาประมาณปีครึ่งผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วทำมาแล้วมันไม่ใช่ตอนนั้นผมเลยตัดสินใจกลับมาที่ประเทศไทยก็คือจบปริญญาตรีใช่ไหมอาจารย์ที่อเมริกาจบตีแล้วก็ไปเรียนต่อแล้วก็ทำวิจัยเป็นผู้ช่วยวิจัยด้วยแต่ว่าก็เลยอยู่ประมาณ8ปีประมาณใช่สุดท้ายก็เลยเปลี่ยนใจแล้วกลับมาเพื่อมาลองค้นหาตัวเองอีกรอบนะเหมือนกับว่าช่วงนึงเราต้องการไฟถ้าเรารู้เป้าหมายเราจะมีไฟเราก็จะทำต่อไปได้เราอาจจะเป็นช่วงที่แบบเริ่มหมดไฟเริ่มไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปกับชีวิตอะไรเงี้ยหาเป้าหมายไม่เจอละก็กลับมานะพอกลับมาเราก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลเดี๋ยวนะอาจารย์แป๊บนึงนะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าการหมดไฟตอนที่อาจารย์หมดไฟตอนนั้นอ่ะก็คือมีอะไรไหมอาจารย์คือมันก็ดูเหนื่อยเนาะพอหมดไฟอะไรเงี้ยอาจารย์หมดไฟในการที่จะทำต่อแล้วอาจารย์จุดไฟตัวเองกลับมายังไงอาจารย์แล้วกลับมาเรียนต่อที่มหิดลแบบเนี้ยคือตอนเรียนต่อก็ยังไฟก็ยังไม่ได้จุดนะแต่เราต้องหาอะไรทำแล้วล่ะเรากลับมาแล้วเราอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อ๋อครับเรายังไม่พร้อมกลับไปที่อเมริกาถ้าเราไม่ไฟเราก็น่าจะเดินไปได้อย่างลำบากแล้วชีวิตเรามันต้องรู้เป้าหมายในชีวิตเราจะทำอะไรได้คือตอนที่หมดไฟนี่อาจารย์ก็ยังเดินต่อไม่ได้หยุดยังไม่หยุดก็มาเรียนเพื่อดูว่าเราจะทำอะไรได้ต่อไปครับนะตอนนั้นก็เรียนโทที่มหิดลแล้วก็บังเอิญนะครับมีอาจารย์ธวัชชัยอ่อนจันทร์นะซึ่งปัจจุบันอาจารย์ท่านเป็นผู้อำนวยการของสทน.นะสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติตอนอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ในธรรมศาสตร์แต่เป็นเดี๋ยวนะอาจารย์ท่านอยู่ธรรมศาสตร์อาจารย์แต่อาจารย์เรียนที่มหิดลผมเรียนมหิดลอาจารย์ท่านถูกเชิญมาพูดในสัมมนาของปตรีอ๋อที่มหิดลที่มหิดลใช่ผมไม่มีอะไรทำผมอะไรมาผมก็เข้าไปฟังหมดเพราะผมกำลังหาอยู่ว่าผมจะทำอะไรต่อไปดีผมก็ไปนั่งฟังอาจารย์ท่านก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องพลังงานฟิวชั่นหนึ่งชั่วโมงเราฟังปุ๊บเราลุกพรึบเลย
ผมพอหมดปุ๊บผมเดินไปหาอาจารย์เลยว่าผมสนใจคือไฟมันมันโชติช่วงเลยมันมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันนี้น่าจะตอบโจทย์เราน่าจะได้ทำสิ่งที่เราต้องการคือมันมีอะไรเยอะที่มนุษย์ยังหาคำตอบไม่ได้เกี่ยวกับไอ้พลังงานฟิวชั่นนี้แล้วก็ถ้าทำสำเร็จมันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์สยชาติเลยผมแสดงว่าในส่วนตัวอาจารย์ก็น่าจะเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบอะไรที่มันยังไม่เคยมียังไม่เคยเกิดขึ้นเลยอย่างนี้อาจารย์ผมก็ไปคุยอะไรตอนนั้นก็เริ่มทำวิจัยตั้งแต่ปอโทครับทำวิจัยเป็นที่ปรึกษาร่วมกันอาจารย์ธวัชชัยแล้วก็อาจารย์ที่มหิดลก็ทำวิจัยพอจบโทเอกตอนเรียนเอกผมก็ย้ายไปที่ธรรมศาสตร์เลยก็คือตรีอเมริกากลับมาโทที่มหิดลครับแต่ตอนที่ทำงานวิจัยเนี่ยก็ทำร่วมกันกับอาจารย์ทางธรรมศาสตร์ด้วยใช่ปอเอกก็คือไปธรรมศาสตร์เป็นตัวใช่แล้วก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันนี่เต็มตัวเลยใช่ใช่จริงมันคือมันเรียกว่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรซึ่งอยู่ภายใต้ธรรมศาสตร์นะครับแต่เป็นเหมือนกับว่าเป็นกึ่งเอกชนอะไรประมาณนั้นครับเราก็ไปเรียนเอกที่นั่นเลยที่สถาบันสิรินธรนี่ใช่ไหมใช่เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรใช่ครับทีนี้ก็นั่นเป็นจุดที่ทำให้เขาเรียกว่าอาจารย์เริ่มเข้าไปอยู่แล้วก้าวขาเข้าไปไปข้างนี้ใช่จนวิจัยทางด้านนี้มาเลยจนทุกวันนี้ก็กลับมาจากเรียนจบปริญญาเอกตรงนั้นอาจารย์ก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็ทำงานวิจัยด้านนี้ต่อมาใช่ทีนี้อาจารย์อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนอาจจะทราบแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบวันนี้อยากให้อาจารย์พูดคุยหน่อยว่าพลังงานพระอาทิตย์ประดิษฐ์เนี่ยหรือพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยอาจารย์มันคืออะไรแล้วมันแตกต่างจากสิ่งที่เรารู้ไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอได้ยินใช่ไหมครับว่ามันเป็นนิวเคลียร์เนี่ยทุกคนจะคิดถึงเรื่องราวที่มันน่าหวาดกลัวใช่นะครับมันทุกคนจะแบบขนลุกเลยไม่ว่าจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าที่เชอร์โนบิลก็ตามหรือว่าการถูกระเบิดนิวเคลียร์นะอาจารย์ของฮิโรชิมาที่ทุกวันนี้เนี่ยก็มีสารกัมมันตภาพรังสีที่ตกค้างอยู่แล้วก็มนุษย์เนี่ยเองไม่สามารถเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ได้ในไม่ว่าจะเชอร์โนบิลเองหรือฮิโรชิมาเองใช่ทีเนี้ยแล้วเราทำงานวิจัยด้านนี้อาจารย์แล้วมันยังไงอ่ะอาจารย์คือมันเป็นนิวเคลียร์แล้วมันน่ากลัวหรือเปล่ามันจะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์จริงๆแล้วคำว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันถูกเรียกรวมๆกันว่าปฏิกิริยาอะไรก็ได้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสแต่ถ้าคนที่มาเรียนฟิสิกส์เนี่ยจะเห็นว่าพลังงานนิวเคลียร์จริงๆแล้วมี2แบบครับแบบแรกคือแบบที่เรารู้จักกันไอ้นิวเคลียร์ที่เรากลัวกันก็เรียกว่าฟิชชั่นพลังงานฟิชชั่นก็คืออะไรที่เป็นธาตุก้อนใหญ่ๆธาตุใหญ่ๆนิวเคลียสใหญ่ๆที่มันไม่มีความเสถียรเราไปกระตุ้นมันให้มันแตกพอมันไม่เสถียรพอมันแตกไปแล้วได้พลังงานออกมามันก็ยังมีของหลงเหลือที่ไม่เสถียรอยู่มันก็ขณะนี้เราเรียกว่ากากัมมันตรังสีซึ่งมันก็จะแผ่รังสีอะไรตลอดเวลาออกมาถ้ามนุษย์เข้าไปใกล้ก็อันตรายแต่นิวเคลียร์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยคนละอย่างนะเป็นนิวเคลียร์ที่สะอาดและปลอดภัยกว่านะมันเป็นอีกแบบนึงคือเราคราวนี้ตรงข้ามเมื่อกี้ก้อนใหญ่ๆเนาะเราทำให้แตกอันนี้เป็นก้อนเล็กๆครับถ้าเล็กๆเราเอามารวมกันก็คือฟิวชั่นเหมือนในหนังโงกุลดราก้อนบอลใช่ถ้าใครอายุประมาณผมก็จะเคยอ่านการ์ตูนโตมากับดราก้อนบอลเนาะแล้วเห็นว่าพระเอกเขาเอานิ้วมาแตกกันแล้วก็รวมร่างกันเป็นฟิวชั่นก็คือเดียวกันอันนี้คือเอานิวเคลียสมารวมร่างกันพอนิวเคลียสมารวมกันสิ่งที่ได้คล้ายๆกันคือมันรวมกันเสร็จเราได้พลังงานเพิ่มขึ้นมาจริงๆแล้วปฏิกิริยาฟิวชั่นเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตลอดเวลาถ้าเรามองไปเป็นท้องฟ้าแสงอาทิตย์ถ้าแบบนั้นเราก็มาใช้ได้นานแล้วดิอาจารย์เดี๋ยวจะเล่าให้ถึงว่าทำไมมันเราถึงยังทำไม่สำเร็จครับแต่มันคือถ้าเรามองเป็นท้องฟ้าแสงแดดแสงจากดวงดาวมาจากพลังงานจากปฏิกิริยาฟิวชั่นหมดเลยมันคือ 99% ของพลังงานที่มนุษย์รู้จักและเข้าใจเนี่ยแทบจะทั้งหมดเป็นพลังงานมาจากฟิวชั่นงั้นมนุษย์สังเกตมานานแล้วตั้งแต่ก่อนนิวเคลียร์ที่น่ากลัวซะอีกเรารู้จักฟิวชั่นแต่ว่าเราก็มีความเราก็มนุษย์นักวิทยาศาสตร์ก็เราจะทำยังไงถึงจะเราจะทำฟิวชันบนโลกเราได้นะครับพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันก็เป็นพลังงานที่อยู่ในดวงดาวในดาวฤกษ์เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วเราก็รู้จักมันมานานแล้วรู้จักก่อนฟิวชันซะอีกนะครับเราก็เราอยากจะทำให้ได้เพราะมันสร้างพลังงานเยอะมากมันเป็นพลังงานที่มาที่โลกเราเนาะปัญหาคืออย่างแรกเราก็ต้องสร้างดวงอาทิตย์บนโลกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต้องหาวิธีการอื่นเดี๋ยวอาจารย์ก็คือนั่นแปลว่าเรากำลังจะเรียนแบบพฤติกรรมของธรรมชาติถูกไหมอาจารย์ใช่ก็คือตอนนี้สิ่งที่เรากำลังพยายามทำก็คือพยายามที่จะทำเหมือนดวงอาทิตย์
คือฟิวชั่นเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ถูกไหมอาจารย์ที่มันทำให้เขาสามารถแผ่ความร้อนให้พลังงานมาที่โลกมนุษย์ได้ใช่ครับอ๋อนี่คือนั่นคือเขาเรียกว่าฟิวคือเขาเรียกปฏิกิริยาฟิวชั่นที่เกิดบนดวงอาทิตย์แล้วที่เวลาข่าวก็พูดพระอาทิตย์เทียมพระอาทิตย์จำลองเนี่ยใช่ก็คือเราหมายถึงว่าเราต้องสร้างพระอาทิตย์แบบนี้เลยไหมอาจารย์จริงๆจริงๆก็ไม่เชิงนะเป็นการเล่นคำเป็นการเล่นเพื่อให้ดูให้มันดูสวยงามดูดีเหมือนเราจะสร้างดวงอาทิตย์แต่ความจริงไม่ใช่นะเพราะเราไม่สามารถสร้างดวงอาทิตย์ได้ถ้าเราจะสร้างชีวิตเราต้องใช้มวลบนดวงอาทิตย์เอาโลกทั้งโลกมาทำก็ทำไม่ได้นั้นสิ่งเราคือเราจะใช้วิธีอื่นเพื่อสร้างปฏิกิริยาฟิวชั่นทีนี้เราเรียกว่าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ก็มันก็เหมือนกับเราใช้ปฏิกิริยาเดียวกับที่เกิดบนดวงอาทิตย์ก็คือเป็นการเรียนแบบธรรมชาติใช่ไม่ได้จะสร้างดวงอาทิตย์จริงๆใช่โลกมนุษย์จ้าไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะเรามีเตาอีกอนฟิวชั่นแล้วโลกจะร้อนโลกจะละลายไม่ใช่นะมันคนละอย่างเป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจผิดเนาะวันนี้ถ้าใครฟังในวิดีโออันนี้นะหนึ่งเรื่องก็คือต้องเข้าใจนิวเคลียร์ใหม่นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้น่ากลัวนิวเคลียร์มีสองแบบแบบหนึ่งที่เป็นฟิชชั่นที่เราทำอยู่โรงไฟฟ้าในปัจจุบันนิวเคลียร์เนี่ยเป็นฟิชชั่นเนาะอาจารย์ที่ผลิตไฟฟ้าอยู่ตรงเนี้ยอาจจะเกิดกัมมันตภาพรังสีได้ที่เชอร์โนบิลอะไรก็ตามแต่มันจะมีนิวเคลียร์แบบนึงที่เป็นฟิวชั่นนี่มีธรรมชาติอยู่แล้วมีอยู่ในธรรมชาติทั่วไปอยู่แล้วบนดวงอาทิตย์ก็ฟิวชั่นแล้วตอนนี้สิ่งที่นักวิจัยกำลังพยายามทำเนี่ยก็คือทำตัวนี้ถูกไหมอาจารย์แล้วก็อย่างหนึ่งการสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ก็คือเป็นแค่คำเนาะไม่ได้หมายถึงว่าจะสร้างดวงอาทิตย์จริงๆถูกไหมอาจารย์ทีนี้มันก็ยังเล่าไม่เสร็จคือข้อดีของมันที่ต่างจากนิวเคลียร์คือปฏิกิริยามันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือฮีเลียมแก๊สฮีเลียมไม่มีความอันตรายอะไรเราสูดเข้าไปยังได้เลยแล้วพูดมาเสียงเหมือนเป็ดนะที่เราเคยเห็นในคลิปที่เคยใช่ดังนั้นมันไม่มีสารกัมมันตรังสีอันที่สองคือเชื้อเพลิงเนี่ยสกัดมาจากน้ำทะเลงั้นถ้าประเทศไหนมีน้ำก็สกัดเอาเชื้อเพลิงได้ครับงั้นถ้าเราคำนวณปริมาณเชื้อเพลิงที่อยู่น้ำทะเลเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดกาลไม่มีวันหมดนะถ้าเราทำฟิวชั่นสำเร็จเราไม่ต้องกังวลถึงพลังงานอีกแล้วต่อไปในอนาคตอย่างที่3คือมันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีดังนั้นมันไม่มีการเผาไหม้ไม่มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนไม่มีการปล่อยแก๊สพิษใดๆทั้งสิ้นครับผมก็แสดงว่าถ้ามีโรงไฟฟ้าที่เป็นนิวเคลียร์ฟิวชั่นได้เนี่ยปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันที่เราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหินนะอาจารย์ใช่ไหมครับก็จะลดลงจะตัดไปเลยเพราะว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยก็ใช้การเผาไหม้อยู่ไหมอาจารย์ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าเขาเรียกมลพิษจากสิ่งแวดล้อมนะอาจารย์ใช่ครับก็แสดงว่าถ้าทำสิ่งนี้ได้มันก็จะมาช่วยตอบโจทย์เรื่องของ climate change ถูกไหมอาจารย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกด้วยครับผมโอ้โหก็แสดงว่าเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สำคัญมากๆครับดังนั้นถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยโลกเราเปลี่ยนแน่นอนถูกไหมอาจารย์เปลี่ยนเลยไปคนละเรื่องเลยครับแสดงว่ามันก็เป็นอะไรที่ให้ความสำคัญที่นี้อาจารย์อยากจะถามว่าความเคลื่อนไหวของปัจจุบันของโลกเราเนี่ยอาจารย์การทำเรื่องพวกนี้มันไปถึงไหนแล้วอาจารย์ช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมจริงๆงานนักวิจัยเนี่ยก็ทำมาโอ้โห60-70ปีแล้วน้ำก็พัฒนามาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีการประเทศใหญ่ๆที่เขาเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็พบแล้วว่าฟิวชั่นนี่มันทำยากนะฟิวชั่นทำยากงั้นเขาก็รวมมือกันทั้งหมดเลยทั้งอเมริกาสหภาพยุโรปนะครับที่เขาเรียกรวมกันว่าอะไรนะอาจารย์ผมอ่านว่าอีเธอร์อีเธอร์ผมอ่านว่าอีแต่IETER นี่แหละครับใช่ครับก็คือเป็นความร่วมมือกัน7ประเทศถูกมั้ยอาจารย์ประเทศชั้นนำเลยอัสเซียอเมริกาสหภาพ EU นะญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนอินเดียครับมีอินเดียด้วยนะครับก็ลงเงินกันเพื่อที่จะทำเตาปฏิกิริยาขนาดใหญ่สุดในโลกขึ้นมาครับทำไมก็ทำอย่างนั้นเขาพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์เรานักฟิสิกส์พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถที่จะทำฟิวชั่นบนโลกได้ที่จะไปเป็นพลังงานคราวนี้เขาจะต้องทดสอบในระดับขนาดจริงๆก็คือขนาดที่ใหญ่มากเขาก็เลยมารวมเงินกันเพื่อทำวิจัยคือแสดงว่า60ปีที่ผ่านมาเนี่ย 5-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพิสูจน์ทฤษฎีได้แล้วถูกไหมอาจารย์ว่ามันได้ตอนนี้คือปฏิบัติแล้วทำแลบแล้วใช่ตอนนี้ก็คือจะทดสอบหลายๆอย่างทางวิศวกรรมทางเทคโนโลยีที่จะมาเกี่ยวข้องครับผมแสดงว่าก็ขับเคลื่อนไปไกลแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับมีแววไหมอาจารย์ว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นอีกในกี่ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้มีการแข่งขันสูงนะเพราะว่าถ้าใครทำฟิวชั่นประเทศไหนทำฟิวชั่นได้ก่อนประเทศนั้นก็จะได้ขายเทคโนโลยีก่อนก็จะเป็นคนกำหนดทิศทางเทคโนโลยีเหมือนกับอเมริกาไปดวงจันทร์ได้ก่อนอเมริกาเป็นคนกำหนดทิศทางเทคโนโลยีทางด้านอวกาศใครที่ได้ก่อนก็จะเป็นผู้นำทางด้านนั้นทันทีก็เหมือนวัคซีนเราด้วยไหมอาจารย์วัคซีนก็ใครผลิตได้ก่อนก็เป็นเหมือนผู้นำทีนี้ก็
ก็มีขับดันเยอะอย่างจีนนะครับจีนช่วงหลังเศรษฐกิจดีเขามีการลงทุนทางด้านฟิวชั่นเยอะมากฟิวชั่นจีนนี่เริ่มจากไม่กี่คนตอนนี้มีเป็นพันๆนะนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราไปแล็บใหญ่ๆที่จีนนี่มีนักวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิวชั่นเป็นพันๆคนครับโอ้แสดงว่าตอนนี้ในระดับโลกเนี่ยก็คือเรียกได้ว่ามีการขับเคลื่อนเนาะในกลุ่มประเทศใหญ่ที่อาจารย์บอกใช่7ความร่วมมือนะอาจารย์เพราะมีสหภาพยุโรปใช่ไหมใช่ครับรวมกันแต่ว่ามันมีมากกว่าหลายประเทศใช่ไม่ได้แค่ในนั้นเรียกได้ว่าและทีนี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดเลยนะมีอเมริกาสหภาพยุโรปใช่ไหมอาจารย์มีรัสเซียมีจีนมีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นมีฝรั่งเศสอินเดียอินเดียแล้วอาจารย์ไม่มีชื่อประเทศไทยเราเลยอ่ะทีนี้ถามกลับมาได้ไหมอาจารย์ว่าแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยครับอาจารย์ว่าเราตกขบวนไหมเราร่วมไปกับนานาประเทศไหมอาจารย์ครับจริงๆเทคโนโลยีมันยังไม่สำเร็จยังไม่ถึงจุดสุดท้ายตอนนี้เลยไม่ตกขบวนเรายังตามกับเขาอยู่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่บอกอาจารย์ธวัชชัยนับเรียนจบจากต่างประเทศมาอาจารย์ท่านทำทางด้านฟิวชั่นมาก็เหมือนท่านเป็นนักวิจัยทางฟิวชั่นคนแรกในประเทศนะผมก็เป็นลูกศิษย์รุ่นต่อมาจากท่านนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีนักวิจัยหลายคนแล้วทั้งที่เรียนในประเทศไทยหรือจบมาจากต่างประเทศทางด้านนี้ก็เริ่มมีหลายคนตอนนี้เราสร้างเครือข่ายกันขึ้นมาเราเรียกเครือข่ายเราว่า CPUF นะครับก็จะมีสทน.เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ทำวิจัยร่วมกันส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันนะพอเราทำวิจัยทุกมันสักพักต่างประเทศเขาเห็นเราละเขาอยากจะช่วยขับดันเรานะในตอนนั้นก็จะมีทั้งทางญี่ปุ่นแล้วก็จีนที่เรามีความร่วมมือแล้วเขาอยากจะมอบเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นที่เขาทดลองเสร็จแล้วเขาอยากจะมอบให้เราเพื่อที่เราจะได้เดินเหมือนกับเขาได้ก็คือประเทศที่เราร่วมมืออยู่ก็คืออยู่ในกลุ่มประเทศอีเทอร์นั่นแหละถูกไหมจ๊ะใช่ที่เราร่วมก็คือจีนตอนนี้ที่เขาจะมอบเตาปฏิกรณ์นั้นมาให้เราได้เรียนรู้ทดลองแกะประกอบนะอาจารย์ใช่แกะก็เหมือนกับเราเริ่มจากของเล็กก่อนครับนะจริงๆญี่ปุ่นก็จะให้เราแต่ของญี่ปุ่นเป็นเครื่องใหญ่มากงั้นมันก็จะเหมือนกับเราอาจจะเอาเทคโนโลยีที่แบบมันซับซ้อนโดยที่เรายังมีคนที่มีความรู้ยังไม่เยอะพอเราก็เลยเลือกที่จะเครื่องเล็กของจีนมาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะจ๊ะใช่แต่ก็คือยืนยันได้ว่าไม่ตกขบวนแน่นอนใช่เพราะตอนนี้ก็พัฒนากันไปเพราะตอนนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ช้ามาหน่อยนึงแต่ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ประเทศไทยก็จะมีเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นที่เป็นเครื่องทดลองนะเครื่องแรกในประเทศครับผมซึ่งจะมาตั้งอยู่ที่องครักษ์ใช่ไหมจ๊ะที่สทน.ก็คืออยู่ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับแต่ก็เป็นการทำงานในเครือข่ายก็มีตอนนี้มีประมาณ20กว่ามหาวิทยาลัยนะวันก่อนเราก็เพิ่งจะเซ็น MOU ความร่วมมือกันไปนะนอกจากมหาลัยสทน.แล้วก็มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มาร่วมกับเราด้วยซึ่งถือว่าเป็นสปอนเซอร์หลักเลยนะทำให้การทำวิจัยทางด้านนี้เราขับเคลื่อนไปได้ต้องขอบคุณมากๆครับผมมีส่วนร่วมมากๆซึ่งคณะวิทยาศาสตร์เองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายงานวิจัยนี้ด้วยถูกไหมอาจารย์ใช่ครับก็ถ้าใครที่สนใจก็ได้เนาะอาจารย์คุยกับอาจารย์มีเรียได้ถูกมั้ยอาจารย์ทีนี้อาจารย์ผมอยากจะถามเรื่องที่ล่าสุดอาจารย์ไปร่วมพูดคุยครับผมนะครับในการที่รู้สึกว่าในประเทศเราก็มีการพูดคุยมีเวทีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากขึ้นแล้วใช่มั้ยอาจารย์ใช่ครับทีนี้วันนั้นอาจารย์ช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยว่าเขาคุยกันเกี่ยวกับอะไรยังไงมีก็เราก็พยายามที่จะมีการประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยเพื่อให้คนเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราทําฟิวชั่นนี่มันไม่ใช่นิวเคลียร์แบบที่คนอื่นรู้จักแล้วก็มันจะเป็นอนาคตที่จะเปลี่ยนประเทศหรือเปลี่ยนโลกของเราจริงๆนะครับอย่างวันก่อนก็ได้รับเชิญเป็น public talk นะครับซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็เชิญเราไปก็จะมีทั้งผมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากสทน.หรือจากมหาลัยอื่นๆนะครับมาที่เป็นภาคีที่อยู่ในภาคีด้วยกันมาร่วมพูดคุยนะครับเล่าให้คนเข้าใจนะว่างานวิจัยเราเป็นยังไงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับความรู้เข้าใจใช่ทีนี้อาจารย์สำหรับหลายคนเนี่ยอาจจะติดตามในงานวันนั้นรวมถึงมาติดตามในคลิปนี้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่แบบเป็นแบบที่อัปเดตให้ทันแบบตลอดอะไรเงี้ยอาจารย์มีที่แนะนำไหมว่าเขาควรที่จะติดตามตรงไหนสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นว่าตอนนี้ประเทศไทยเราแล้วเนี่ยรวมถึงนานาชาติเนี่ยโลกเนี่ยไปถึงไหนแล้วอาจารย์มีแหล่งที่แบบเขาสามารถไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแรกก็คือเป็น Facebook ของสทน.เนาะซึ่งเขาทําโดยตรงทางด้านนี้อยู่แล้วเขาก็จะมีทั้งนิวเคลียร์ดั้งเดิมนะนิวเคลียร์เดิมที่เขาเอาไปใช้ในงานวิจัยแล้วก็มีนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับรวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็จะมีข่าวสารอะไรต่างๆที่อัปเดตออกมาเรื่อยๆนะครับแต่สมัยนี้มันง่ายนะเราไปแค่ YouTube
เราเซิร์ชคลิปฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรออกมาเยอะแยะอันนี้ที่จะเล่าให้ฟังคือนอกจากเทคโนโลยีที่อีเธอร์ที่เราพูดถึงที่นักวิชาการเขาร่วมมือกันมันก็มีพวกสตาร์ทอัพที่บริษัทมีไอเดียต่างๆเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันอย่างที่บอกใครทำสำเร็จก่อนก็ขายได้ก่อนก็หมดก่อนก็คือว่ามันก็มีการแข่งขันอยู่ในระดับนึงมันมีหลายวิธีใช่คืออีเธอร์เนี่ยอาจจะเป็นความร่วมมือเชิงแบบเขาเรียกว่าเชิง government เชิงแบบเป็นองค์กรเป็นองค์กรแบบที่มีนักวิทยาศาสตร์รัฐบาลมาร่วมมือกันอะไรเงี้ยเป็นรัฐบาลแต่ว่ามันก็มีที่บริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทเอกชนอะไรเงี้ยก็มีครับมีหลายไอเดียซึ่งตอนไอ้นี้เราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเขาพัฒนาอะไรไปถึงไหนแต่ก็มีคนทำอยู่เช่นเดียวกันใช่ครับทีนี้อาจารย์กลับมาเมื่อกี้เราไปแล้วว่าโลกจะได้อะไรเนาะประเทศเป็นยังไงบ้างที่กลับมาที่คณะวิทยาศาสตร์เราบ้างอาจารย์ตอนนี้เราเองเนี่ยหลักสูตรฟิสิกส์เองเนี่ยครับผมงานเกี่ยวกับด้านนี้หรือว่าการเรียนกับด้านนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับเผื่อน้องๆคนไหนสนใจเนาะที่เราก็มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องมีนักศึกษานะผมเริ่มเข้ามาทำงานที่นี่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก็เริ่มนักศึกษาปตรีที่มาทำโครงงานตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกก็คือมีหมดนะทั้งตรีโทเอกแล้วก็ไม่ใช่นักศึกษาไทยนักศึกษาต่างชาติก็เข้ามาเรียนกับเรานะอย่างเช่นมีนักศึกษาจากอินเดียมีนักศึกษาจากไนจีเรียที่กำลังจะเข้ามาฝึกงานที่นี่นะครับรวมถึงที่ผ่านมาก็มีนักศึกษาจากอินโดนีเซียดังนั้นเราก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนที่อยู่ในละแวกนี้แล้วก็คือมีแล้วอาจารย์เองก็เป็นคนสอนใช่ก็คือจะมีวิชาพวกนิวเคลียร์ฟิวชั่นอะไรพวกนี้อยู่ในหลักสูตรใช่ในผมพอผมเข้ามาผมก็พยายามเอาวิชาทางฟิวชั่นเข้าไปในหลักสูตรอย่างน้อยก็คือเพื่อให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนหลักสูตรของเราเนี่ยได้มีความรู้ทางด้านนี้นะเผื่ออนาคตเทคโนโลยีนี้เข้ามาเขาจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรทีนี้ก็จะมีวิชาเรียนอย่างวิชาเรียนของเราก็มีการทำการทดลองกับเครื่องเตาปฏิกรณ์ที่อยู่ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับก็เป็นการคล้ายๆอันนี้คือปัจจุบันนี้เลยไหมจันใช่เราก็ทำอยู่ทุกภาคปีการศึกษาที่เรามีการสอนวิชานี้เราก็ติดต่อจากเครื่องที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กซึ่งเขาให้เราใช้เครื่องเขาก็คือคล้ายๆว่าเราสั่งทำการทดลองออนไลน์แล้วเครื่องก็จะเดินให้อัตโนมัติคือมอนิเตอร์จากประเทศไทยเลยใช่เรามอนิเตอร์ไปทำการเครื่องที่นู่นใช่มีกล้องให้เราเห็นเรียลไทม์เลยว่าเราจุดเตาปฏิกรณ์ยังไงเราเห็นอะไรบ้างแล้วก็มันวัดอะไรบ้างเราก็ได้ข้อมูลที่วัดออกมาแล้วนักศึกษาก็เอาไปวิเคราะห์เอาไปอธิบายว่าเป็นอะไรข้อมูลทีนึงครับเขาก็บางทีเขามีหลายกลุ่มเขาก็แข่งขันกันว่ากลุ่มไหนได้ทำแล้วได้พลังงานหรือได้อุณหภูมิสูงที่สุดอะไรเงี้ยครับเรียกว่าถ้ามาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์มาก็ต้องทำคณิตเราเองเนี่ยก็คือจะได้ตรงนี้ไปเต็มๆเลยใช่ใช่ครับแล้วทีนี้อนาคตล่ะอาจารย์พอเนี่ยหนึ่งละเราตอนนี้เรามีเช็คแล้วถ้ามาเรียนแต่ได้ข่าวมาว่าถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยเตาปฏิกรณ์ที่มาจากจีนที่จะมาลงที่นครนายกเนี่ยถ้าเรียนที่เราก็มีโอกาสได้ไปใช้ใช่ไหมอาจารย์แน่นอนครับนักศึกษาก็จะมีโอกาสทั้งไปฝึกงานไปทำธุรกิจหรือไปทำโครงงานที่นั่นเพราะว่าเรามีเครือข่ายเดียวกันเราก็จะมีการวางแผนร่วมกันว่าเราจะทำการทดลองอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปร่วมดูแลเครื่องทำการทดลองแล้วก็วิเคราะห์ผลนะครับทีนี้อาจารย์อยากจะหลายๆคนน้องๆหลายคนอาจจะพอฟังขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าสนใจนะอาจารย์อยากทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นนี้อยากจะเรียนแล้วอยากทำงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเลยเนี่ยอยากให้อาจารย์เชิญชวนน้องๆหน่อยให้เข้ามาแบบว่าทำยังไงได้บ้างแล้วตอนนี้อาจารย์เปิดรับยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เปิดรับหมดนะครับทั้งระดับนักศึกษาปริญญาตรีที่มาทำโครงงานนะครับหรือถ้าใครสนใจจะไปฝึกงานหรือไปทำสากิจที่สทน.นะครับก็รับหมดแล้วก็รวมถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็มีกลุ่มวิจัยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะอยู่ด้วยกันหลายคนตอนนี้ครับครับก็มาได้เลยใช่ต่อจากบุญจริตได้เลยใช่นะครับเป็นประธานหลักสูตรฟิสิกส์ด้วยใช่นะครับทีนี้ครับอาจารย์ท้ายสุดนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงท่านที่เข้ามาชมรายการหน่อยครับว่าทิ้งท้ายไว้หน่อยจันทิ้งท้ายนะครับผมก็อยากจะพูดโดยอิงจากประสบการณ์ในชีวิตตรงก็คือเราหาให้เจอว่าเราอยากจะทำอะไรกับชีวิตเรามีเป้าหมายระยะไกลนะเราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นระยะกลางเราจะทำอะไรถ้าเรารู้เป้าหมายเรารู้สิ่งเราจะทำมันจะเป็นแรงขับดันให้เราทำได้ดีครับครับผมครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็คงได้รับสาระประโยชน์จากเกี่ยวกับเรื่องพลังงานพระอาทิตย์ประดิษฐ์หรือว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันนี้ไปมากมายนะครับจากท่านอาจารย์แล้วก็ใครที่สนใจกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถ
สอบถามติดต่ออาจารย์โดยตรงก็ได้นะครับท่านอาจารย์บุญยฤทธิ์นะครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็สำหรับเดือนถัดไปนะครับรายการวันมันสตอรี่ของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ยังไงก็สามารถติดตามได้นะครับในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับพิมพ์ได้เลยครับ SCIPSU นะครับหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับคณะวิทยาศาสตร์มอหาดใหญ่ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการวันมันสตอรี่นะครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระอาทิตย์ประดิษฐ์นะครับหรือพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยไปเยอะมากๆจากอาจารย์ท่านนะครับสำหรับใครที่ชอบรายการของเรานะครับก็สามารถติดตามรายการของเราได้ในหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube พิมพ์ได้เลยนะครับPSUSCI ครับรวมถึง Facebookนะครับก็คือคณะวิทยาศาสตร์มอหาดใหญ่เป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถไปกดติดตามได้ก็จะมีข่าวสารความรู้ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็วันนี้ครับรายการวันมันมันสตอรี่ประจำเดือนเมษายนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยฤทธิ์ฉัตรทองเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับยินดีครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเราก็ต้องขอลาไปถึงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมอหาดใหญ่FM 88 PSU Broadcast